จริงๆแล้วป้ายมันมีหลายอันวันที่เขามาเก็บขยะพี่ก็จะติดป้ายสำหรับพนักงานเก็บขยะเขาจะได้รู้ว่ามันเป็นของเขาสามารถหยิบได้เลยคนที่เราระบุหรือใครก็ได้ที่ผ่านมาเราสามารถให้ได้เลยก็จะมีรปภ.มีเคอรี่มีแฟดพนักงานกวาดถนนก็สามารถหยิบได้เลยเพื่อนบ้านด้วยก่อนหน้านี้เราไม่ได้ติดป้ายพอเราไม่ได้ติดป้ายปุ๊บอ่ะก็ไม่มีใครรู้ไงเราก็เลยลองเขียนป้ายติดดูเผื่อว่ามันจะช่วยให้เขาอ่ะเรียกเราได้ป้ายอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้มีคนมาเคาะเรียกด้วยนะบางทีการที่เรายื่นให้โดยที่เขาไม่ต้องขออ่ะมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเรารู้ว่ายังมีหลายคนที่เขายังอยากให้ยังพอมีกำลังแต่ว่าอาจจะอายอ่ะแต่ความเป็นจริงแล้วเรื่องแบบนี้เมื่อทำอ่ะคุณจะมีความสุขเพราะว่าเขามีความสุขคุณเห็นแล้วคุณก็มีความสุขคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ทรมานเพราะเราเป็นคนทำให้เขาสบายไม่ทรมานคนไทยช่วยกันเนาะยังไงคนไทยก็ยังรักคนไทยอยู่จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องตามกระแสเลยอันนี้เป็นเรื่องที่คนบางคนอาจจะหลงทางผิดเข้าใจผิดคิดว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันตามกระแสเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นจากความคิดคนมากกว่าบางคนน่ะเขาก็ถามเฮ้ยทำทำไมวะแม่งเปลืองโดยใช่เหตุแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้หนักหนาสำหรับเรามากเกินไปนะเรายังพอมีแล้วก็แบ่งได้เราไม่ได้ตกงานนะเรามีงานทำอยู่ฉะนั้นเรายังมีเงินอยู่เราก็ยังจุนเจือได้บ้างทำอาสามา10กว่าปีแล้วค่ะจุดเริ่มต้นของเราอ่ะมันช่วยเกี่ยวกับสัตว์ก่อนช่วยพวกหมาแมวลิงจิตอาสาที่มาทำช่วยคนเนี่ยมีหลายคนที่เขาตกงานเนาะหลังจากที่เจอพิษโควิดอ่ะกับเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะทำอะไรให้ได้บ้างไม่มากก็น้อยอ่ะอย่างน้อยเขาก็ได้อิ่มสัก 3-4 มื้อต่อครั้งที่เขาเห็นเราในถังเนี่ยก็จะมีมาม่าปลากระป๋องอันนี้ก็จะเป็นหมี่มาจากหลวงพี่ให้มาแจก100ห่อแซนด์วิชโบราณคุณมิ้นให้มา400กล่องเลยแล้วก็จะมีมาม่าค่ะหลวงพี่ให้มาเหมือนกันสำคัญที่สุดคืออันนี้ไข่เป็ดนี่ไข่ไก่แพงไม่กินกินไข่เป็ดอันนี้ก็สามารถหยิบได้เลยก็จะมีถุงอยู่ในถังก็จะมีพวกเลพวกขนมปังบางวันก็จะมีผลไม้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนคนด้วยใครเดินผ่านมาหรือว่าพนักงานรปภ.อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถหยิบได้หมดไม่หวงแต่ว่าอาจจะขอสักคนละ1ชิ้น2ชิ้นเพื่อแบ่งกันเพราะว่าเราจะเติมให้ทุกวันในรถก็จะมีประมาณนี้ค่ะหลักๆก็จะเป็นเจลล้างมือสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยอะค่ะแล้วก็จะมีแมสอันนี้ก็พร้อมใส่ได้เลยเหมือนกันค่ะเวลาที่เราเจอคนที่เขาเคาะประตูกระจกรถเรียกเราอย่างเงี้ยเขาก็จะได้แบบนี้เลยในแพ็คก็จะมีนี่มาม่าขนมน้ำพริกปลากระป๋องก็สามารถใช้ได้เลยเหมือนกันมีเจลด้วยมีแอลกอฮอล์ด้วยส่วนบางคนที่เขาแบบลำบากมากๆอ่ะเราก็จะให้ข้าวเป็นถุงนี้ก็จะมีติดรถประจำบางคนที่เขายังเป็นพนักงานอยู่ยังวิ่งรถอยู่เงี้ยมันอาจจะทรมานเขาในช่วงนั้นน่ะหรือว่าคนที่เขาไม่มีตังค์แล้วมันก็กินได้เลยบางคนเนี่ยเราก็เปิดกระจกให้เขาเลือกเลยนะว่าเอ้ยพี่อยากได้อะไรหยิบเลยเพราะว่าเราตั้งใจให้อยู่แล้วถ้าคุณจะหยิบอะไรให้คุณเลือกเอาบางทีเราใส่ถุงไว้แล้วเขาอาจจะไม่ได้ใช้ในสิ่งที่เราใส่ถุงไว้ให้เขาเลือกละกันง่ายดีบางคนเราอาจจะมีแถมเงินไปบ้างอาจจะอยากหาหมอหรืออะไรก็แล้วแต่เหอะเราก็อาจจะช่วยเขาได้เล็กน้อยเหนื่อยมากพอมาทำเกี่ยวกับอาสาที่แบบแพ็คของให้คนเงี้ยมันก็หนักหนาเหมือนกันเพราะมันต้องหลายอย่างอะรวมถึงเสื้อกันฝนที่จะต้องให้หมอด้วยแล้วก็มีทำเฟสชิลด้วยจริงๆพี่ไม่รู้นะว่าคำว่าบุญคืออะไรนะแต่พี่มองว่าถ้าเขาได้กินเขาอิ่มเรามีความสุขทันทีคิดแค่นั้นเลยขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็แย่บวกกับตอนนี้โควิดเข้ามาทำให้เศรษฐกิจที่มันแย่อยู่แล้วก็กลายเป็นแย่หนักขอให้มันผ่านพ้นไปเร็วๆถ้าจะผ่านพ้นไปได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณด้วยถ้าคุณทำให้ตัวคุณไม่เป็นภาระของสังคมอะยังไงมันก็สามารถผ่านได้คนไทยช่วยกันได้รักกันนะคนทำเพื่อในหลวงด้วยกันนะครับ